AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. เวทีอภิปรายเสวนาค่อนข้างนานนะครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านอาจารย์นะครับพระอาจารย์ผมเองฮะดร.ชลอลิ้มสุวรรณนะครับพี่วินิจตันสกุลนะครับเวลาผมจะแชร์ Data อะไรก็ต้องโทรหาพี่วินิจอยู่เรื่อยแล้วก็พวกเราจะใช้ประโยชน์จากพี่วินิจได้เยอะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการสิติสัตว์น้ำความเป็นไปของกลไกตลาดสัตว์น้ำทั่วโลกครับผมคือชีวิตค่อนข้างผันผวนนะฮะเพราะว่าเป็นอาจารย์อยู่30กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ไม่ค่อยรักดีนะไม่ค่อยสนใจการทำผลงานวิชาการเท่าไหร่นะครับก็เลยอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยแต่ว่าสนใจที่จะทำเรื่องนวัตกรรมนะครับเรื่ององค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพราะชีวิตไปฝังตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ย33ปีนะครับแล้วตำแหน่งสุดท้ายก็โดนผู้หลักผู้ใหญ่ลากไปช่วยงานบริหารก็เสียคนเลยนะครับเขาแซวกันว่าเราจะได้ผู้บริหารแย่ๆกันนักวิชาการห่วยๆถ้าเราไม่เดินในสายใดสายหนึ่งอย่างจริงจังนะครับก็ต้องบอกพวกเราแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนเป็นผู้อำนวยการองค์การสะพานปลานะครับว่าทำไมบ้านเรามีปลาทะเลดีๆแล้วเราไม่รู้จักใช้ให้มันคุ้มค่านะครับผมไปอยู่ญี่ปุ่น6เดือนเนี่ยไปกินปลาดิบเป็นเข้าใจเทสของอาหารสดอาหารทะเลที่แท้จริงนะครับแล้วก็ก่อกับตอนอยู่สะพานปลาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นขอให้ผมอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือที่หัวหินนะครับเพื่อติดตั้งเครื่องผลิตน้ำแข็งเหลวเครื่องนี้ไม่ได้ใหม่อะไรนะครับผมยืนยันว่าญี่ปุ่นและจีนนั้นพัฒนาตามกันมานานแล้วแต่ในยุโรปอเมริกาอิตาลีเครื่องเขาไปไกลกว่าเราและต้นทุนในการผลิตก็ถูกกว่าเราเพราะว่าเขาอยู่ในภูมิอากาศที่เย็นในการทำพีคูลิ่งน้ำก่อนที่จะมาเป็นเซลเลอรี่เนี่ยเป็นวุ้นเนี่ยเขาใช้พลังงานต่อ1กิโลกรัมน้อยมากนะครับตอนแรกผมก็ออกแบบซื่อๆกับคุณขจรนี่แหละนะครับเครื่องแรกที่ออกมาเนี่ยใช้ชิลเลอร์ตัวเดียวนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าสวกท่านกรุณาให้ทุนมาพัฒนาอีกนะครับก็คิดว่าตัว2เนี่ยจะจิ๋วลงแจ๋วลงแล้วก็ผลิตได้ในกำลังผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับผมตอบต้องยิงผมนึกว่าจะมีแขกฝรั่งด้วยนะผมขออนุญาตใช้ key message เป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้สไลด์ไม่ดูรกนะครับ เราตอบคำถามนี้ก่อนว่าทำไมเราต้องใช้น้ำแข็งเหลววุ้นหรือน้ำแข็งวุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกันดีขึ้นแล้วใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องฟังก์ชันนะครับเรื่องประโยชน์ที่เราได้รับแล้วก็มันแก้ปัญหาอะไรให้เรานะครับครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในมิติที่หลากหลายแล้วก็จะนำไปสู่โมเดลธุรกิจในการทำซัพพลายเชนของพรีเมียมซีฟู้ดเนี่ยยังไงนะครับผมเรียกว่าเป็นพรีเมียมซีฟู้ดพรอวิเดอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพใหม่เลยนะครับคนวิ่งหาอาหารสดอาหารทะเลสดๆมาที่สุขุมวิทเนี่ยสุขุมวิทเนี่ยผมทราบว่ามีร้านปลาดิบเยอะมากพัฒนาการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยล่าสุดเจโทรบอกว่ามีถึง 5,340 แห่งแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะดร.จุฑาเราพัฒนาเครื่องมามี 4,300 กว่าแห่งแต่ตอนนี้ทั้งประเทศแล้วคนไทยกินปลาดิบเก่งขึ้นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งผมเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น niche market เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเป็นตลาด high end จริงๆไม่สดไม่กินนะครับฟังก์ชันเนี่ย
ผมตรงนี้ขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็จริงๆเราต้องมีเราเรียกว่า regulatory standard คือ standard ที่คนกินอะที่มีกฎระเบียบรองรับเป็นอาหารที่เราบริโภคสดเนี่ยอาหารเค็มอาหารจากการเพาะเลี้ยงอย่างคุณเคเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณเคสามารถเลี้ยงได้ที่20 PBT up นะเกรดปลากระพงของคุณเคเป็นเกรดซาซิมิได้แล้วก็ใช้เซเลอรี่ควบไปเลยนะครับยิ่งถ้าได้25อัพเนี่ยตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ27อ๋อ25อัพนั่นนะฮะหล่อแล้ววันที่เราขายเป็นแมสเราก็ตัดสต็อกมาขายเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มพวกนี้เราทราบว่าตอนนี้ก็เริ่มไปร้านซาซิมิหลายร้านแล้วนะเนี่ยครับอยู่ที่เราประยุกต์ใช้นะครับส่วนการที่เราจะยืดเชลฟ์ไลฟ์ของมันเนี่ยตอนนี้จันยุทธาบอกผมจำไว้ข้อมูลปีที่แล้วตอนนี้12-14 วันนะครับเนี่ยก็ผมคิดว่าผมพอใจแล้วนะครับถ้าผมเอาปลาทะเลสดจากอ่าวพังงาบินขึ้นมาแล้วมาอยู่แถวๆสุขุมวิทได้12วันรอคนกินเนี่ยพอนะครับแต่ cold storage ตรงเนี้ยมันก็ต้องมีเทคนิคด้วยเราแช่เซลเลอรี่มาเซลเลอรี่ไอซ์มาขนมาถึงนี่เราจะคีปมันต่อไปยังไงคีปในเซลเลอรี่หรือคีปในชิลเลอร์ที่ไม่ต้องมีเซลเลอรี่อันนี้เป็นเรื่องที่ดร.จุฑาต้องทำอีกเยอะเพราะว่าบอกน้องไว้ว่าทำได้โพสต์2-3แผ่นอีก2-3ใบอ่ะดีกรีนะมันทำได้ไม่หยุดนะครับเรื่องนี้แล้วก็วัตถุดิบในทะเลเราเยอะมากเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่ผมจะสร้างอาชีพนะเพิ่งกลับจากเหอหนานผมโทษผมไปคุณหมิงผมไปดูแก้จนอะรัฐบาลจีนตอนนี้หมู่บ้านแก้จนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวิทยาศาสตร์น่าสนใจมากเขาแก้จนถาวรนะครับไม่ใช่แก้ได้2วันนะแจกดิจิตอลวอลเล็ต10,000แล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับมาจนเหมือนเดิมเขาแก้ได้แบบถาวรเขามีระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้คนที่เข้าระบบแล้วเนี่ยกลับมาจนอีกน่าสนใจนะโมเดลเนี้ยพอดีผมไปอยู่ในงานพัฒนาการศึกษาเพื่อแก้ความเป็นอยู่ของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะครับนี่วันที่18-20มีแผนพัฒนาเรื่องนี้แหละครับปลาทะเลในอ่าวพังงา 4.35 ล้านไร่เนี่ยซึ่งเป็นทะเลที่ค่อนข้างเวอร์จินนะยังเหมือนสาวขบเพาะแต่ทางเนี่ยระยองมาบตาพุดนี่ผมไม่ค่อยอยากกินแล้วโลหะหนักเยอะนะครับทะเลที่เวอร์จินก็เหมาะที่จะเอาปลามากินใครยังกินปลานำเข้าจากญี่ปุ่นมั่งเช็คด้วยนะว่ามาจากแถวเมืองฟุกุชิมะหรือเปล่าเนาะท่านได้กัมมันตภาพรังสีเต็มๆเลยนั่นนะไม่มีใครพิสูจน์ได้ท่านหรอกว่ามันมีหรือไม่มีภัตตาคารจีนหายไป 70% นะครับที่เป็นภัตตาคารกลุ่มปลาดิบเนี่ยรีเจคปลาจากญี่ปุ่นนะครับอันนั้นสดญี่ปุ่นนะเขามาตรฐานความสดเขาได้แต่มีเรื่องอาหารปลอดภัยเข้ามาอีกใช่ไหมรัชตาเราทำสองเรื่องครับฟู้ดเซฟตี้กับฟู้ดซีเคียวริตี้วันนี้เราได้ทั้งสองตัวนะครับถ้าเราใช้เซลลี่มาช่วยด้วยนะครับกลุ่มแรกผมเน้นประมงพื้นบ้านในภาคใต้กระบี่มีประมงเรือหัวธงเคยเห็นไหมครับเรือหัวธงพวกนี้ถูกการจัดระเบียบประมง IUU จนหลุดไปจากระบบครึ่งหนึ่งไอ้ที่ครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้จะทำไงจับปลาแบบเดิมก็จนแบบเดิมในขณะที่ต้นทุนจับสูงขึ้นมากเลยนะเรือต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต้องถูกกฎหมายต้องจดทะเบียนขึ้นทะเบียนอันนี้ให้ดูตัวอย่างปลาที่จับมาได้เนี่ยโดยพฤติกรรมเคยชินของเกษตรกรก็จะใช้เนี่ยครับน้ำแข็งก้อนๆอย่างที่ดร.จุฑาบอกเป็นน้ำแข็งจืดปลาทะเลมันแค่น้ำแข็งจืดรสชาติมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปหมดนะไอความอะไรนั้นอูมามิมันไม่เหลือแล้วนะครับความนัวความอร่อยทีนี้เรื่องการโปรโมทไทยพรีเมียมซีฟู้ดอันนี้สำคัญมากผมต้องการโปรโมทเพื่ออะไรเพื่อให้เกษตรกรรากหญ้ากลุ่มประมงพื้นบ้านเนี่ยจับน้อยแต่ได้มากได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปลากระพงทองปลาอังเกยใช่ไหมดร.จุฑาเราขายตรงริมทะเลเนี่ยกิโล200แต่แค่เซลเลอรี่กลายเป็น400เลยนะครับดับเบิลไพรซ์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะช่วยเกษตรกรเนี่ยคือทำยังไงให้เขาไปต่อได้นะครับให้เขามีรายได้พอที่จะส่งลูกไปที่ผม
ทำให้เนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับการศึกษาความยากจนความเหลื่อมล้ำไปด้วยกันถ้าชาวประมงไม่มีเงินส่งลูกนะครับหรือแม้แต่ไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนให้ลูกเนี่ยลูกก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วนั่นคือความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องของโควต้าการนำเข้าปลาทะเลผมคิดว่าถ้าเราพัฒนาได้จะลดลงอย่างมากเลยแหละนะครับยิ่งเรามีเครือข่ายมากขึ้นเรื่องของตัวนี้ผมใช้ตัวย่อว่า CSF เนี่ยคือ Community Support Fishery กลไกการทำให้มันเกิดกลไกตลาดในชุมชนเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีโนว์ฮาวดีเรารู้วิธีใช้งานหมดแล้วแต่มันไม่เกิดเพราะว่า1รัฐไม่ส่งเสริมชุมชนไม่เข้าใจองค์ความรู้เขาเข้าไม่ถึงน้ำแข็งเหลวดียังไงใช้ยังไงนะครับและเชนของตลาดมันอยู่ยังไงถ้าผมจับได้แล้วผมจะขายใครเดี๋ยวเราคุยกันนะครับสิ่งที่ผมอยากได้คือ stable market หรือว่า income ที่ต้อง stable เพราะนั้นการขายของสดไม่เหมือนขายของอื่นต้องมี pre-order มีตลาดล่วงหน้าเนี่ยผมเน้นตรงเนี้ยขายจะออนไลน์หรือว่า on site เนี่ยจะทำยังไงก็แล้วแต่ออเดอร์มันควรมารอไม่ใช่เราแช่รอออเดอร์ครับแช่นานๆก็เปลืองเหมือนกันนะครับแบบนี้อันนี้เรือหัวธงที่ผมพูดถึงวันที่ไม่มีวันที่นักท่องเที่ยวบลูมก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับรูปอาจารย์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะฮะพอนานๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นตำนานนะเรือหัวธงเนี่ยผมกลัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยผมคุยกับคุณขจรบอกต้องไปช่วยกันแล้วตอนนี้คุณขจรให้ความหวังผมเล็กๆว่ามันจะเล็กถึงขนาดลงเรือหัวธงได้ด้วยเพราะฉะนั้นสามารถผลิตในทะเลแล้วแจกจ่ายกันเองเผอิญลำไหนฟุกจับปลาได้เยอะแต่น้ำแข็งเหลวไม่มีก็นะปั๊มน้ำทะเลขายกันในนั้นแหละเนี่ยอันนี้ก็อาชีพใหม่นะจากการที่ไม่ได้ออกจับปลามาทำเรือหัวธงขายเรือประมงครับก็อันนี้ก็ให้ดูว่าเราสิ่งที่เราต้องการเนี่ยฟิชชิ่งเทคนิคนะครับเรื่องการสอนการจับแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายล้างเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ปลาที่เป็นกลุ่มกินสดนะครับใช้ระเบิดเนี่ยผมว่ามันเป็นซาซิมิไม่ได้นะไส้ทะลักตกเลือดช้ำเนี่ยไม่ควรแล้วเพราะอาชีพเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญผมอยากให้เกิดก็คือร้านสหกรณ์นะครับร้านสหกรณ์ที่เป็นผมเรียกว่าเป็น fishery co-op แล้วกันนะครับส่วน fishery ecotourism เกิดแน่ผมจะไปเนี่ยรอบๆอ่าวพังงาเนี่ยมีภัตตาคารอาหารที่คนไปเที่ยวไปดำน้ำขึ้นจากน้ำหิวก็กินปลาสดปลาดิบนะครับคำหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆก็คือสเลอรี่นั้นเป็นตัวที่จะทำให้อาหารทะเลเราพร้อมกินสดหรือพร้อมปรุง ready to eat หรือ ready to cook ทำได้หมดแล้วครับถ้าเรายืนยันความสดนะครับอันที่สองการประยุกต์ใช้เนี่ยอันแรกเลยก็คือต้นน้ำเนี่ยเทคนิคการจับนะครับการรวบรวมการเก็บรักษาขั้นต้นผมเรียกว่าเป็น primary preservation technique เนี่ยต้องเร็วนะครับบางทีเราได้ปลาสดจากกระชังเราอาจจะแทงคอเอาเลือดออกปุ๊บปั๊บหย่อนลงสเลอรี่เลยก็ได้ถ้าเป็นปลาฟาร์มได้ทำสองสเต็ปนี้ผมว่าหล่อเลยนะไม่เหม็นคาวเหม็นเลือดแน่นอนเอาเลือดออกแล้วหย่อนสเลอรี่เลยนะครับแต่ในทะเลเรามีข้อจำกัดนะครับpreservation technique อันนี้ก็อย่างที่บอกการลำเลียงขนส่งระหว่างเรือขึ้นฝั่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็กระบวนการโลจิสติกก็คือจะมาถึงปลายทางยังไงนะครับกลางน้ำนะครับหัวใจสำคัญตอนนี้ที่ผมจะสร้างก็คือกลุ่มที่เป็นพรีเมียมซีฟู้ดพรอไวเดอร์ตอนนี้เรายังเชื่อมกันไม่ติดถ้าผมบอกคุณกระจรกลุ่มจังหวัดอันดามันต้องการ6จังหวัดจังหวัดละเครื่องในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะใช้น้ำแข็งเหลวหาให้ได้ไหมตอนนี้ผมเชื่อศักยภาพทีมวิศวกรของเราทำได้นะครับจิ๋วแจ๋วแล้วก็วางในจุดที่พร้อมปั๊มลงเรือเลยนะครับมีไฟ3สายน้ำทะเลสะอาดหน่อยก็เป็นจุดที่จะจ่ายน้ำแข็งเหลวลงเรือได้คุณขจรกำลังทำเรื่องถังเก็บที่เก็บได้นานขึ้นนะฮะคีปอุณหภูมิได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องโคลด์เชนกับโคลด์สตอเรจโคลด์เชนนี่หมายความว่า
เรารับช่วงกันไปเป็นช่วงๆนะเราผมมาส่งที่โคราชก็มีอาจจะมีวิธีให้ความเย็นโดยไม่ต้องใช้เซอร์รี่เป็นcooling chamber แต่ตัวปลานั้นอาจจะบาร์ดอยู่ในเซอร์รี่ก็อยู่ในนั้นอ่ะอยู่ในแพ็คในถุงซีลเป็นบาล์ฟก็ได้แต่ไปไว้ในชิลเลอร์นะครับเพราะเราขนน้ำทะเลขึ้นไปลำบากครับนะครับแต่ทำไงให้คนที่12ปันนาที่ยูนานที่คุณหมิงผมไปคุยโม้ๆกับผู้ว่าการมณฑลเขาอยากได้ครับเขาไม่มีปลาทะเลกินนะปลากระพงของคุณเคนไปได้เลยนะครับผมไปกินในปลาน้ำจืดแม่น้ำโขงแล้วเหม็นคาวเราอยู่เมืองการก็จริงแต่อยู่เมืองชน32ปีตอนนี้กินปลาน้ำจืดไม่เป็นแล้วใครเป็นแบบผมบ้างไม่รู้นะถ้าเลี้ยงจากน้ำจืดแล้วมีกลิ่นสาบสาหร่ายเนี่ยรู้ทันทีครับก็ในส่วนของดาวสตรีมเนี่ยผมโฟกัสที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นกลุ่มที่พร้อมซื้อถ้าเราสามารถ KM ให้เข้าถึงคุณภาพซึ่งวันนี้พระเอกของเราคือดร.จุฑาเป็นคนคอนเฟิร์มเรามีแลบของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงตอบโจทย์พวกนี้ความสดสะอาดนะครับคุณภาพอายุเชลฟ์ไลฟ์ที่รับได้ตัวนี้แหละครับถ้าเราทำได้กลุ่มประมงพื้นบ้านผมเชื่อเลยว่าดีแล้วเราจะลดการนำเข้าไม่ต้องไปเสียดุลทะเลเราต้องแนวชายฝั่งตั้ง 2,800 กิโลเมตรยังเอาซื้อปลาเขากินอีกเพื่อนผมอยู่สโลวีเนียหน้าทะเลติดฝั่ง2กิโลชื่ออเลชนะ ALSแล้วมันโม้น่าดูเลยเนี่ยแต่มันลงไปทำซีฟาร์มิ่งหน้าทะเล2กิโลเมตรหน้าทะเลเรากว้างก็จริงนะแต่เจ้าภาพเยอะเจ้าของเยอะนะก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาผมกำลังคุยกับกรมประมงเรื่องFisheries Sandbox ปลดล็อกให้ชาวมงได้เพาะได้เลี้ยงในทะเลมากขึ้นนะครับส่วนดาวสตรีมอีกอันนึงก็คือเรื่องตัวที่เป็น modern trade กับ traditional trade ผมเชื่อว่าแผงจำหน่ายอาหารทะเลใน Macro Lotus หรือ Tesco จะเปลี่ยนวิธีชิลของสดให้เรากินถ้าเรามีชิลเลอร์ทำ slurry ice เล็กๆวางอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราจะได้กินของสดจริงๆเพราะจับจากทะเลก็มาด้วย slurry แล้วมาชิลที่ Lotus ด้วย Macro Lotus ด้วยตัวนี้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวดร.จุฑาจะไม่สบายใจครับผมต้องการเห็นภาพนี้เป็นเชนธุรกิจนะครับประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์และฟาร์มเลี้ยงเมื่อสักครู่น้องคุณหมอพูดเรื่องฟาร์มกุ้งดีใจมากตะกี้เหมือนมีกุลาดำด้วยใช่ไหมกุลาดำเพราะว่าผมได้เกิดสมัยกุลาดำดร.ชลอรู้ดีผมเป็นอาจารย์สอนวิชาเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลคนแรกมีแฮชเชอรี่นอร์เพียสทำยิงนอร์เพียสเองนะครับตอนนี้กุ้งขาวครองพื้นที่ไปเกือบ 90% แล้วมั้งนะครับกลางน้ำผมอยากจะให้มีการพัฒนาแล้วแม้แต่เรื่องนี้สวกอาจจะต้องจ่ายเงินอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะแฮนด์ริ่งสัตว์น้ำที่คีบมาจากเซลลี่แล้วจะไปต่อเนี่ย R&D มันควรทำเรื่องไหนที่จะคงคุณภาพรับช่วงนะฮะโคเชนโคสโตรเลสแล้วก็ชิลลิ่งเทคนิคเป็นแชมเบอร์ที่ไม่ต้องมีมีเดียอื่นแต่สามารถคีปคุณภาพต้นทางไว้ได้อะตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ตัวนั้นมีเยอะแล้วฮะตัวบริษัทที่วิ่งเป็นโคเชนที่วิ่งของเย็นนะครับปลายน้ำนั้นที่ผมบอกก็คือตลาดพื้นบ้านอาจจะเปลี่ยนรูปไป traditional market นี่คือตลาดชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีกระบะแช่ปลาทะเลแต่แช่เซลลี่ด้วยเซลลี่นะฮะmodern market หรือ modern trade เนี่ยที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็ convenience store ผมไป foodland ที่พัทยาอนาคตอาจจะมีฝรั่งอาจจะได้กินปลาสดที่ไม่ต้องไปรอเรือที่ท่าแต่ว่าจิ้มเอาเลยแล้วก็ภัตตาคารอาหารทะเลแล้วก็พรีเมียมนะครับก็ภาพรวมเนี่ยที่ผมอยากให้เห็นก็คือตรงนี้นะฮะตอนนี้โลจิสติกอาหารทะเลวิ่งกันขนาดนี้แล้วนะฮะทุกภาคอาจได้กินอาหารทะเลแล้วแต่มากหรือน้อยครับบริษัทแบบนี้มีเกิดขึ้นเยอะมากแม้แต่ไปรษณีย์ไทยก็เริ่มทำแต่ไม่รู้เลิกไว้ยังนะที่วิ่งของสดสินค้าเกษตรอาหารประมงสินค้าสัตว์น้ำนะครับตัวนี้ก็มีก็ผมมองอย่างนี้ครับว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือเรื่อง fishing gear fishing technique
Cooling Technique แล้วก็ Primary Preservation Technique ต้องมีกระบวนการ KM สอนแล้วก็เทรนนิ่งชาวประมงนะครับอย่าง Fishing Gear เนี่ยท่านรู้ไหมว่าปลาที่จับด้วยเครื่องมืออะไรที่คุณภาพดีที่สุดอวนลากอวนลุนอวนล้อมเบ็ดตกนะไม่เหมือนกันนะความบอบช้ำเนี่ย Fishing Technique จับยังไงไม่ให้มันดิ้นทุรนทุรายเนาะมันยิ่งดิ้นนานเนี่ยรสชาติก็เสียนะครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกข้อ4เนี่ยขั้นต้นเนี่ยต้องชิลให้เร็วนะครับไม่ใช่เอามาตายอยู่บนเรือพักใหญ่แล้วถึงเอาน้ำแข็งราดถึงจะดองน้ำแข็งอย่างนี้ไม่ได้ตัวโลจิสติกที่ต้องแข่งก็คือแน่นอนเราต้องการมูลค่าเพิ่มมีต้นทุนเพิ่มจากน้ำแข็งเหลวแล้วแต่โลจิสติกต้องบริหาร3ตัวนี้ก็คือ quality ของสัตว์น้ำต้นทางกับปลายทาง cost คือต้นทุนต่อกิโลกรัมต้องถูกที่สุดตัวดีคือ delivery ส่งให้ความทันความต้องการของเคนสกุเคนสกุจะเอาวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเต็มเลยก็บอกว่าลอยกระทิดนึงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนบริหารโลจิสติกก็ต้องเก่งนะ preservation technique ไปเลือกที่ผมเรียกว่า best fit protocolแต่สัตว์น้ำแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะกุ้งเรื่องหนึ่งปลาเรื่องหนึ่งหมึกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นไปหาโปรโตคอลซึ่งผมบอกดร.จุฑาทำนู่นแหละเกษียณแล้วก็ยังต้องทำยังไม่หมดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำยังไงให้เชลฟ์ไลฟ์มันยืดออกไปได้นานแต่ละชนิดก็เชลฟ์ไลฟ์ก็ไม่เท่ากันอีกแหละนะเอนไซม์การย่อยสลายการเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าออโตไลซิสคือย่อยตัวเองหลังจากที่มันตายเนี่ยมันจะขับเอนไซม์ออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่เหมาะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญคือสเลอรี่เตรียม2อย่างให้คนบริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจนะผมเรียกว่า customer satisfaction คือพอได้บริโภคแล้วมันอร่อยเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ย ready to eat และ ready to cook เป็นหน้าที่ของเราที่จะเอาจากต้นทางจาก fishing ground หรือ แหล่งเลี้ยงให้มาถึงคนกินให้ได้และตรงนี้แหละครับเป็นธุรกิจที่เราได้เงินแน่นอนแล้วก็ได้เงินมากกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมครับขอบคุณครับ